สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเมื่อเวลา 8:00 น.วันที่28มีนาคมที่อาคารประชาอารักษ์กองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถนนพหลโยธินนางสำเนียงสุรินทร์อายุ62ปีและนางสาวณัฐเบญญาชื่นจิตอายุ55ปี2แฟนคลับของนายจักรภพเพ็ญแขมาพร้อมช่อกุหลาบสีแดงบอกว่าทราบข่าวจากทาง Facebook ของคุณจักรภพปกติติดตามผลงานจากหนังสือของเขาเห็นคุณจักรภพโพสต์ Facebook เมื่อคืนว่าจะเดินทางมาประเทศไทยเวลา 7:30 วันนี้ตนมาถึงกล่องปราบตั้งแต่6โมงเช้าเพื่อรอต้อนรับและให้กำลังใจโดยที่ไม่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคดีความที่เขาถูกดำเนินคดีจากไปหลายปีก็ยังคิดถึงอยู่จึงมาต้อนรับและสายๆน่าจะมีคนอื่นๆตามมาเพิ่มด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบได้จัดการเตรียมกำลังรักษาความสงบและความปลอดภัยรอบพื้นที่บริเวณอาคารประชาอารักษ์เมื่อวานนี้27มีนาคมผู้สื่อข่าวได้ติดต่อสอบถามหนึ่งในคนสนิทของนายจักรภพเพ็ญแขอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในสมัยนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดยนายจักรภพเพ็ญแขได้ประสานต่อตำรวจกองปราบปรามเพื่อจะขอเข้ามอบตัวต่อสู้คดีมาตรา112นายจักรภพเพ็ญแขอดีตพิธีกรชื่อดังได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าวันที่28มีนาคม2567เวลา 7:35 นาทีจะกลับไปรับใช้เมืองไทยครับสำหรับนายจักรภพเพ็ญแขเป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลของสมัครสุนทรเวชในปี2551และเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของนายทักษิณชินวัตรในปี2546ถึง2548ส่วนบทบาทด้านสื่อมวลชนเป็นอดีตนักวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยอดีตผู้บริหารสถานีโทรทัศน์อดีตผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ทั้งนี้เคยโดนฟ้องร้องคดีประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จากการปาฐกถาเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อระบบอุปถัมภ์ในฐานะที่เป็นอุปสรรคขัดขวางความเป็นประชาธิปไตยเมื่อวันที่29สิงหาคม2550ที่สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจำประเทศไทยแต่อัยการสั่งยกฟ้องเมื่อช่วงเดือนกันยายน2554สวัสดีครับเรื่องคดีพี่ไม่พูดนะครับโอเคพี่ทราบข่าวมาล่วงหน้าแล้วใช่ไหมครับเนี่ยพี่ทราบข่าวล่วงหน้าแล้วค่ะครับว่าคุณจักรภพว่าคุณจักรภพจะกลับประเทศไทยกลับบ้านเกิดครับพี่ก็เลยมาแสดงความยินดีพี่มาจากไหนคะมาจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะสุรินทร์นะครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีโอกาสจะพบคุณจักรภพอยากจะบอกอะไรครับบอกว่าด้วยความรักความคิดถึงแล้วก็กลับบ้านเกิดก็ดีใจแล้วค่ะวันนี้เตรียมดอกกุหลาบมาว่าเป็นขวัญและกำลังใจนะใช่ค่ะโอเคขอบคุณมากครับค่ะ